อร่อยง่ายได้ที่บ้านกับเชฟบอยตอนไข่พะโล้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 สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอร่อยง่ายได้ที่บ้านกับเชฟบอยสำหรับเมนูวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบกันนั่นก็คือไข่พะโล้นั่นเองนะครับสำหรับสูตรการทำไข่พะโล้เนี่ยมันจะมีแบ่งแยกออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือใช้การเคี่ยวน้ำตาลนะครับให้มีความเขาเรียกอะไรคาราเมลอ่ะไม่ให้เกือบไหม้อ่ะนะครับแทนการใส่ซีอิ๊วดำนะแต่ว่าสูตรนั้นอ่ะมันจะเปลืองเวลามากทั้งเวลาเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็เวลาตุ๋นด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเอาสูตรแบบไทยๆง่ายๆมาเสนอกันนะครับนั่นก็คือการใช้ซีอิ๊วดำนะครับอ่ะวิธีการทำและเครื่องปรุงจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าสำหรับส่วนประกอบครับอย่างแรกเลยก็แน่นอนนะครับต้องเป็นไข่ครับเอาไข่ไก่นะครับมาต้มให้สุกนะครับหรือว่าถ้าบางคนชอบไข่เป็ดก็ได้ถ้าชอบแบบไข่พะโล้แข็งๆหน่อยนะครับก็ชอบเท่าไหร่ก็ใส่กันไปเท่านั้นนะครับเอาไข่ที่ได้มาต้มให้สุกเลยนะครับสุกสนิทเลยทีเดียวนะครับอย่างที่สองนะครับส่วนประกอบก็คือรากผักชีพริกไทยกระเทียมนะครับเอามาโขลกรวมกันนะครับรากผักชีนี่ก็สักประมาณ10รากนะครับพริกไทยก็เยอะหน่อยนะครับถ้าชอบหอมก็เยอะนิดนึงนะครับให้มีรสชาติเผ็ดๆหน่อยแล้วก็กระเทียมก็สัก 2-3 หัวใหญ่ๆก็ได้นะครับโขลกรวมกันให้ละเอียดเลยนะครับส่วนประกอบถัดมานะครับก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะครับในที่นี้จะใช้ขาหมูนะครับใช้ขาหน้าอันนี้ผมเลือกใช้ขาหน้าเพราะว่ามันจะน้อยหน่อยนะครับเนื้อมันจะเยอะหน่อยแต่ถ้าใครชอบมันมากๆก็เลือกซื้อขาหลังได้เวลาซื้อก็บอกให้ร้านเขาขูดขนหรือว่าเผาเอาแก๊สเผาขนออกให้หมดนะครับแล้วก็สับให้เป็นชิ้นๆเราจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยมาสับเองนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะครับปริมาณก็ต้องทำไปชิมไปบอกไม่ได้นะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำหวานนะครับอย่างดีแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับตั้งกระทะนะครับตั้งไฟเอาน้ำมันใส่นะครับรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็จัดการเอากระเทียมรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขลกรวมกันไว้ลงไปผัดเลยนะครับผัดพอมีกลิ่นหอมปุ๊บนะครับเอาขาหมูลงไปผัดตามนะครับที่ต้องเอาขาหมูลงไปผัดในรากผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยก็จะมีเหตุผลอยู่2 อย่างก็คือ1จะทำให้มันหอมนะครับ2คือจะทำให้มันเนี่ยมีความหนุบหนับก็คือเวลาตุ๋นลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เปื่อยยุ่ยเละเทะนะครับจะมันจะมีความเหนียวหนืดๆนิดนึงนะครับก็จะกินได้อร่อยกว่านะนะครับเมื่อผัดขาหมูกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับให้เข้ากันแล้วเนี่ยนะครับก็ผัดไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เติมน้ำครับเติมน้ำนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับถ้าเห็นว่าไอ้ภาชนะที่ผัดหรือกระทะที่เอามาผัดเนี่ยมันเล็กเกินไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนนะครับมาใส่หม้อนะครับใส่หม้อปุ๊บอ่ะรอให้น้ำเดือดนะครับเราก็ทำการใส่ซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำหวานนะครับแล้วก็จัดการใส่พวกไข่พวกอะไรลงไปนะครับใส่ไข่ใส่น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ชิมรสชาตินะครับชิมรสชาติให้ถูกใจนะครับว่าเอาหวานพอหรือยังเค็มพอหรือยังเค็มก็เติมด้วยซีอิ๊วขาวนะครับหลังจากชิมรสชาติดีแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเคี่ยวใช้เวลาเคี่ยวสักประมาณ1 ชั่วโมง 45 นาทีนะครับถึง2 ชั่วโมงถ้าชอบไปเปื่อยก็2 ชั่วโมงนะครับเมื่อเคี่ยวสุกได้ที่แล้วก็สามารถตักขึ้นมารับประทานได้นะครับเพิ่มรสชาติความอร่อยด้วยน้ำพริกกะปิสักถ้วยหนึ่งข้าวสวยร้อนๆไข่พะโล้ขาหมูน้ำพริกกะปิโอ้ให้ไปกินสเต็กก็ไม่เอาละครับจานนี้นะครับอ่ะนะครับจบแล้วง่ายมากเลยนะครับนึกไม่ถึงว่ามันจะง่ายขนาดนี้นะครับก็สำหรับใครที่เป็นคอไข่พะโล้นะครับแล้วไม่เคยทำกินเองเลยน
นะครับก็ลองทำดูก็ได้นะครับหรือบางคนนะครับถ้าอยากจะเพิ่มความหอมลงไปเนี่ยคุณก็สามารถใส่อบเชยนะครับไอ้ที่เป็นไม้แท่งๆเนี่ยที่เขามีขายกันตามห้างทั่วไปเนี่ยนะครับก็สามารถใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับอ่ะนะครับสำหรับสูตรไข่พะโล้วันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้มีความสุขและอิ่มอร่อยกับไข่พะโล้ที่คุณทำเองก็ได้ง่ายๆที่บ้านนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ